ความอุดมสมบูรณ์ของป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทำให้ชาวบ้านท่าดินแดงมีที่ทำกินสร้างรายได้เข้าครอบครัวที่นี่มีชาวบ้านประมาณ400คนเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยมุสลิมหลายคนเล่าตรงกันว่าได้เข้ามาอาศัยทำกินในพื้นที่แห่งนี้นานหลายสิบปีถ้าจะให้โยกย้ายออกจากบ้านเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้และแม้จะมีสัญญาณที่ดีว่าการสร้างสนามบินพังงาจะเกิดขึ้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งแต่ก็ยังเบาใจไม่ได้ทั้งหมดจนกว่าจะมีการอนุมัติก่อสร้างจากรัฐบาลพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะถูกวางในการสร้างรันเวย์ค่ะถ้าหากว่าการขอใช้พื้นที่สร้างสนามบินสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะก็จะทำให้บ้านที่อยู่โดยรอบนี้ค่ะได้รับผลกระทบและถ้าหากเดินตรงไปนะคะก็จะเจอทั้งกูโบและปอเนาะค่ะกูโบถือเป็นสถานที่ฝังศพบรรพบุรุษก่อนปี2480หากต้องทำการรื้อทิ้งพวกเขาคงรับไม่ได้และปอเนาะถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมที่ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำกิจกรรมผู้นำศาสนาบ้านท่าดินแดงให้ข้อมูลว่ายังมีความพยายามที่จะนำพื้นที่ป่าสงวนคลองทุ่งมะพร้าวไปก่อสร้างสนามบินซึ่งเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีตัวแทนจากบางกอกแอร์เวย์ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านโดยชาวบ้านเองไม่ได้คัดค้านเรื่องนำความเจริญเข้ามาแต่กังวลเรื่องผลกระทบที่ปรึกษาของบริษัทบางกอกแอร์เวย์ได้มาหาตัวอิหม่ามเองที่บ้านก็ตอบว่าท่านครับถ้าสมมุติว่าวันดีคืนดีตัวอิหม่ามนี่จะขอพื้นที่สัก 2,000 ไร่สร้างมัสยิดและบังเอิญท่านทั้งสองที่มาวันนั้นท่านมีเนื้อที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวอิหม่ามจะสร้างมัสยิดถามว่าท่านทั้งสองท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ปู่ย่าตายายของท่านด้านท่าทีของหอการค้าจังหวัดพังงาบอกว่าภาคเอกชนสนับสนุนให้มีการก่อสร้างสนามบินในพังงาแต่หากจะก่อสร้างต้องเป็นไปตามแผนแม่บทการบินพลเรือนที่มีเกณฑ์ชี้วัดว่าพื้นที่ไหนเหมาะหรือไม่เหมาะในการก่อสร้างในการจะสร้างสนามบินที่พังงาเนี่ยก็คือที่ตำบลหล่อยุงและตำบลคูกลอยเพราะแผนแม่บทเขาบอกให้สร้างที่นั่นแล้วรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปตามแผนแม่บทนะประเทศไทยเราโดยเฉพาะคนพังงาเราต้องเชื่อมั่นเลยล่ะว่าแผนบทอะไรเป็นยังไงอย่าทำอะไรตามใจชอบตามใจฉันถ้าทำอะไรตามใจชอบใจฉันทุกอย่างก็เกะกะวุ่นวายกันไปหมดเลยมันหาที่จบหาที่ลงกันไม่ได้ถ้าถามผมยังเชื่อมั่นกับแผนบทตรงนี้นะครับแผนแม่บทการบินพลเรือนดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งดูการลงทุนดูทิศทางลมดูพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบเพราะที่ผ่านมาต่างคนต่างลงทุนส่งผลให้สนามบินถูกปล่อยร้างก็มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันรัชดาพรม่วงธรรมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน